สวัสดีครับทางรถไฟลาวจีนเฉพาะในดินแดนประเทศลาวก็มีความยาวทั้งสิ้น422กิโลเมตรประกอบด้วยอุโมงค์75แห่งความยาวในอุโมงค์รวม198กิโลเมตรสภานรถไฟความยาวรวม62กิโลเมตรอุโมงค์สุดท้ายที่เจอะสำเร็จก็คืออุโมงค์เสี่ยงเงินหมายเลข3 อุโมงที่75นี้ก็เป็นอุโมงสุดท้ายในเส้นทางรถไฟลาวจีนอยู่ในแขวงหลวงพระบางท่านที่เดินทางมาจากทางเหนือจากสถานีบ่อเต็นผ่านสถานีต่างๆมาตามลำดับหลังจากท่านผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงครั้งที่สองเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบางท่านก็จะเข้าสู่อุโมงเสียงเงินครับผมนำภาพเส้นทางของอุโมงมาให้ดู เส้นทางสีขาวก็มาจากสถานีเมืองไส่สถานีเมือง,งา่าเส้นสีเหลืองคือสะพานข้ามแม่น้ำโขงครั้งที่สองเส้นสีแดงก็คือช่วงผ่านภายในอุโมงค์อุโมงค์นี้มีความยาวประมาณ3.5กิโลเมตรเมื่อผ่านสะพานข้ามแม่น้ำคานก็จะเข้าสู่สถานีหลวงพระบางด้านหน้าของสถานีหลวงพระบางนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก นี่ก็คืออุโมงค์เสียงเงินหมายเลขสามเป็นอุโมงค์สุดท้ายส่วนอุโมงค์อื่นๆก็ได้เจาะผ่านมาหมดแล้วทางรถไฟจีนลาวก็ตัดข้ามแม่น้ำโขงสองครั้งผ่านแนวเทือกเขาป่าเขตร้อนยาวราวหกสิกิโลเมตรสองแห่งและมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนการก่อสร้างเต็มไปด้วยอุปสรรคเช่นลักษณะภูมิประเทศลาดชันแม่น้ำไหลเชี่ยวการก่อตัวของหินที่แตกกระจาย ตลอดจนกระแสน้ำที่คโคลนไหลทะลักเข้าไปในอุโมงค์บ่อยครั้งเมื่อเวลาประมาณส0บนาฬิกาของวันที่29กันยายนปี2020เสียงระเบิดในการเจาะก็ดังสนั่นไปทั่วทั้งบริเวณอุโมงค์เสียงเงินหมายเลขสามซึ่งเป็นอุโมงค์สุดท้ายกองทางรถไฟจีนลาวในแขวงหลวงพระบางก็ถูกขุดเจาะเ,เชื่อมถึงกันเป็นพลสำเร็จถือได้ว่าอุปสรรคงานโยธาที่ทำให้โครงการ รถไฟหลาาจีลาชาก็ถูกกำจัดออกไปหมดแล้วเหลือแต่งานสะพานการวางหมอนวางรางรถไฟที่ทำได้ไม่ยากตอนนี้ก็เหลือแต่งานเรื่องการเตรียมการเดินรถการจัดการการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสัญญาณพร้อมทั้งระบบควบคุมการเดินรถเท่านั้นภาพนี้คนงานกำลังยุ่งอยู่กับการกอร่อสร้างภายในอุโมงค์เสียเงินหมายเลขสา ก่อนวันที่29กันยายนปี2020ครับผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับผานฟู่ผิงผู้ที่อยู่ทางด้านซ้ายก็คือวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างอุโมงผ์ผานฟู่ผิงอายุ50ปีทำงานด้านนี้มาเกือบ30ปีคุ้นเคยกับการทำงานในอุโมงตามแนวแม่น้ำเขาทำงานจากฝั่งจีนมายังฝั่งลาว วันปกติเขาก็จะเริ่มงานตั้งแต่ตีห้าสวมหน้ากากอนามัยหมวกกันนอกเสื้อสะท้อนแสงรองเท้ากันน้ําและถือไฟฉายเข้ามาตรวจภายในอุโมงค์มีสิทธิ์พี่น้องอีกคนหนึ่งก็คือไปเสี่ยวเคอร์สิทธิ์พี่น้องทํางานจากฝั่งลาวไปก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ในการขุดอุโมงค์เมื่อขุดมาถึงส่วนลึกทางตอนเหนือของลาวก็พบกับชั้นหินเกลือหนากว่าร้อยเมตรมีความเข็มมากกว่าร้อยลแปดสิบ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หายากและท้าทายต่อความปลอดภัยของโครงการสร้างอุโมงค์เป็นอย่างยิ่งผมก็จะเล่าเรื่องรายละเอียดของการเจาะอุโมงค์ผ่านชั้นเกลือในคลิปต่อๆไปครับภาพนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองการขุดอุโมงค์เสียงเงินหมายเลขสามในหลวงพระบางสพปลาวในวันอังคารที่29กันยายนปี2020ก็เป็นพิธีฉลองความสำเร็จในการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟทะลุครบทั้งหมด75แห่ง ภาพนี้ก็ได้มาจากสถานีวิทยุสากลภาคภาษาลาว CRIFM 93ก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยครับวันนี้ผมเล่าฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ